เมื่อวานนี้คุณสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานบริษัท Real Estate Development จำกัดซึ่งเป็นน้องชายของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้ออกเพรสรีลีสชี้แจงหลังจากที่ถูกสังคมตั้งคำถามอย่างกว้างขวางเรื่องของการจ่ายเงินใต้โต๊ะจำนวน20ล้านบาทเพื่อให้ได้สิทธิการเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการประมูลตามขั้นตอนปกติเนี่ยนะครับมีคำชี้แจงกันออกมาเป็นข้อข้อล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับคุณวัชระเพชรทองอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ผู้ที่ไปยื่นเรื่องขอทราบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวกับสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาพูดนะครับออกมาพูดถึงเรื่องคำชี้แจงหรือว่าเพรสรีลีสของนายสกุลธรเนี่ยนะครับก็บอกว่าตัวเองได้อ่านคำชี้แจงของนายสกุลธรแล้วสรุปว่านายสกุลธรยืนยันว่าเป็นผู้เสียหายแล้วก็เป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาทั่วไปการที่นายสกุลธรอ้างว่าไม่เคยรู้จักนายประสิทธิ์อภัยพลชาญเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แต่รู้จักเพียงนายหน้าคือนายสุรกิจตั้งวิทูลวณิชให้ทำหน้าที่นายหน้าตามกฎหมายและอ้างว่ามีการทำเอกสารปลอมมาหลอกลวงนายสกุลธรแต่กลับมีการจ่ายเงินไปแล้ว3งวดรวม20ล้านบาทเพื่อให้ได้สิทธิ์ดังกล่าวถึงขั้นทำแผนพัฒนาเป็นโครงการมิกซ์ยูสพื้นที่ 160,000 ตารางเมตรสร้างโรงแรมศูนย์การค้าสำนักงานคอนโดมิเนียมมีที่ปรึกษาโครงการมากมายนั้นเนี่ยนะครับคุณวัชระก็สรุปง่ายๆว่านายสกุลธรถูกหลอกเป็นผู้เสียหายและผู้บริสุทธิ์ก็อยากจะถามไปยังผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะครับก็คือคุณวัชระเพชรทองก็ถามไปยังนายสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจว่าถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ย1เหตุใดจึงตกลงจ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินสูงถึง500ล้านบาทตามที่ปรากฏในคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางหน้า9บรรทัดที่10ข้อที่2เนี่ยนะครับคุณวัชระก็ตั้งคำถามอีกว่าการเสนอเงิน500ล้านให้แก่นายหน้าเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเช่าโดยไม่ต้องประมูลแข่งขันแบบนี้เขาเรียกว่าเงินติดสินบนใช่หรือไม่หรือเรียกว่าเงินค่านายหน้าข้อที่3ครับนายสกุลธรกล่าวว่าทุกครั้งมีการชำระเงินเป็นเช็คแสดงว่าการจ่ายเงิน20ล้านบาทครั้งแรก5ล้านบาทครั้งที่2 5ล้านบาทครั้งที่30ล้านบาทเป็นเช็คทั้งสิ้นนายสกุลธรสั่งจ่ายในฐานะเป็นประธานบริษัท Real Estate Development จำกัดและเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัทแสดงว่าผู้ถือหุ้นในขณะนั้นคือนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจและนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ถือหุ้นย่อมทราบถึงการกระทำนี้ด้วยใช่หรือไม่ข้อที่4ครับที่คุณวัชระเพชรทองนั้นถามไปยังนายสกุลธรว่าเมื่อนายสกุลธรคิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายแล้วได้แจ้งความดำเนินคดีอาญาต่อบุคคลทั้งสองตามวิสัยของวินยูชนหรือไม่และข้อที่5ครับในเอกสารคำแถลงข่าวของนายสกุลธรไม่ได้ระบุตำแหน่งและชื่อบริษัทของนายสกุลธรเลยเป็นเพราะเหตุใดหรือเพราะอับอายและข้อสุดท้ายครับที่ทางด้านคุณวัชระเพชรทองถามไปยังนายสกุลธรก็คือข้อที่6บอกว่าหากนายสกุลธรอ้างว่าเงิน20ล้านเป็นการจ่ายเงินค่านายหน้าตามกฎหมายปกติแล้วที่ตกลงกันทั้งหมด500ล้านให้ได้สิทธิ์เข้าไปทำโครงการมิกยูสขนาด 160,000 ตารางเมตรโดยไม่ต้องประมูลใดๆกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เงิน500ล้านที่นายสกุลธรตกลงให้นายสุรกิจหากไม่เรียกว่าเงินสินบนจะให้เรียกว่าค่าอะไรหรือเป็นค่าอนาคตใหม่หรือค่าก้าวหน้าอย่างนั้นหรือดังนั้นเนี่ยนะครับหากนายสกุลธรมั่นใจว่าเป็นผู้เสียหายหรือว่าผู้บริสุทธิ์ควรแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนไม่ใช่ใครมาเขียนบทให้แบบนี้ควรกล้าสบตาและตอบคำถามสื่อมวลชนแบบตรงไปตรงมาไม่ใช่ส่งกระดาษเปื้อนหมึกเนี่ยมาชี้แจงก็เท่านั้นนอกจาก6คำถามที่มีนายสกุลธรถามไปยังนายสกุลธรข้างต้นแล้วคุณวัชระเองเนี่ยครับก็ยังได้เสนออีก1ข้อด้วยกันข้อเสนออีกหนึ่งข้อของนายวัชระเพชรทองก็คือว่าเพื่อเป็นการยืนยันความมั่นใจของนายสกุลธรที่ออกเอกสารมาชี้แจงเผยแพร่เนี่ยนะครับว่าเป็นเอกสารจริงควรลงชื่อกำกับแล้วประทับตราบริษัทนำส่งให้พนักงานสอบสวนของคดีเพื่อประกอบสำนวนการสอบสวนของตำรวจต่อไปเพราะอาจมีการอ้างว่าเป็นเอกสารปลอมในอนาคตได้นี่เป็นสิ่งที่ทางด้านคุณวัชระเพชรทองนะครับซึ่งเป็นอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นผู้ที่ไปยื่นเรื่องเนี่ยขอทราบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวจากอัยการสูงสุดและจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็มาจับเนี่ยนะครับจับไตจากเพรสรีลีสที่นายสกุลธรนั้นเนี่ยนะครับ
ได้แจกไปยังสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ก็ต้องดูครับว่านายสกุลธรนั้นจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรแต่ยังที่บอกครับว่าก่อนหน้านี้ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าเนี่ยโพสต์ข้อความแสดงความสงสัยต่อการชี้แจงผ่านเอกสาร3หน้ากระดาษของนายสกุลธรเนี่ยนะครับแล้วก็บอกนายสกุลธรว่าเอาละครับให้ไปออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญด้วยกันจะกล้าหรือไม่เพื่อที่จะได้ชี้แจงเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าคุณอัศดางยมนาคนักประวัติศาสตร์ชื่อดังก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าเคยมีคนพูดกับผมว่าข่าวคุณสกุลธรจ่ายเงินใต้โต๊ะ20ล้านนั้นคุณสกุลธรไม่ผิดผมถามกลับคำเดียวด้วยคำถามเทียบเคียงว่าเวลาเราซื้อของโจรทำไมกฎหมายบอกว่าผิดทั้งๆบางทีเราอาจไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่ามันเป็นของโจรเป็นของที่โจรขโมยมาขายเราทำไมเราถึงผิดในข้อหารับซื้อของโจรสิ่งที่นายสกุลธรโดนหลอกก็คือว่าคน2คนนั้นหลอกว่าจะวิ่งเต้นให้นายสกุลธรได้สิทธิ์ในการนำที่ดินมาพัฒนาทั้งที่ความจริงคือเขาไม่สามารถทำได้ตามที่แอบอ้างซึ่งนั่นคือสิ่งที่สกุลธรโดนหลอกแต่ส่วนเงินของ20ล้านนั้นมีจุดประสงค์ชัดเจนว่าจะนำไปจ่ายเพื่อเป็นใบเบิกทางซึ่งมันคือเรื่องของการจ่ายเงินใต้โต๊ะไม่ใช่หรือลงท้ายด้วยเครื่องหมายคำถามด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าอยากเห็นดร.อานนท์ดวลกับสกุลธรจริงๆกล้าๆหน่อยนี่คือคุณอัศดางยมนาคในขณะที่อีกคนนึงครับดร.สุพนัทอภิญญาณหรือว่าดร.นิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัยเนี่ยนะครับของ MAST Center และก็คณะวิศวกรรมชีวการของแพทย์ University of Arkansas เนี่ยนะครับ Arkansasประเทศสหรัฐอเมริกาก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ผ่านสุพนัทอภิญญาเนี่ยก็บอกว่าสกุลธรจะกล้าให้ดร.อานนท์ซักถามหรือครับขนาดแถลงยังเป็นกระดาษไม่กล้าให้นักข่าวซักถามเลยเสียด้วยซ้ำถ้าเจอดร.อานนท์ซักถามจะไม่ใช่นรกของสกุลธรเลยหรือนี่แหละครับก็ต้องดูครับว่าเรื่องนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับจะมีคำชี้แจงจากนายสกุลธรซ้ำหรือไม่อย่างไรหลังจากที่ชี้แจงออกมาเป็น press release 3หน้ากระดาษไม่ลงชื่อไม่ประทับตราบริษัทไม่ลงตำแหน่งนะครับซึ่งคุณวัชระก็ตั้งประเด็นเอาไว้เหมือนกันว่าอนาคตเนี่ยเรื่องนี้มันอาจจะออกมาในมุมบอกว่าเอกสารที่ออกมานั้นเป็นเอกสารปลอมอีกหรือไม่อย่างไรครับ